สุริยคน,นะครับวันนี้เชา้าวันที่7พฤศจิกาย,ยนเนาะเวลาประมาณสวีทโมและนะครับพอดีวันนี้ผมติดธุระช่วงเช้า,ชา,ชาก็เลยมาช่วงนี้นะครับอ่ะอันดับแรกเรา,าเริ่มกันที่ weekly ของ Gbpjpy GB เนาะ time frame weekly นะครับก็ไม่ต้องสืบเยอะตอนนี้ราคาเนี่ยลงมาที่จุดสำคัญแล้วนะครับคือตรงนี้ครับเมื่อที่ที่แล้วราคาพยายามจะดันขึ้นขึ้นไม่ได้กลับตัวลงมาโซนนี้นะครับเนาะก็ตรงนี้ต้องรอดูเขาจะเป็นยังไงก่อนแน่นอะนครับว่าถ้าสมมติมันมีการ ทะลุไส้ตรงนี้ไปได้นะครับในส่วนของแท่งว e e k l y แท่งนี้นะมีโอกาสลงต่อแน่นอนนะครับในส่วนของท้าเฟมเดลี่ตรงนี้จะได้ไปอดต่างมาก็คือว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันเหมือนมีการทำโลไว้จุดนี้นะครับซึ่งถ้ามันมีการกลับขึ้นมาโซนนี้อีกทีหนึ่งก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ซึ่งจุดนี้ครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้มาถึงจุดนี้แล้วลงซึ่งตอนที่มันทะลุโซนนี้นะครับก็คือโซนที่มันทะลุในส่วนของว e e k l y ไซด์ Muhammad. พวกนี้นั่นเองนะครับระฉะนั้นก็มีโอกาสกที่กลับจะวิ่งลง ซ้ายมือเรามีค e y t r a f f ิกนะครับก็ชิวๆเลยโซนนี้ในส่งสี่ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันต้องการที่พยายามจะดันขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมคิดนะฮะก็อาจจะมีการกลับตัวขึ้นมาถึงโซนนี้ก่อนเนาะซึ่งจุดที่ราคาจะขึ้นได้ก็ต้องเป็นจุดนี้ครับเมื่อไซ้์แท่งนี้นะครับมีการโดนเจ้าแทงเนี้ยทะลุไปไนั่นเองตรงส่วนของเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่การจะขึ้นต่อได้ทีนี้ตอนนี้จะเห็นว่าในส่งสี่ชั่วโมงเนี่ยราคามันมีในกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ใช่ไหมครับรา,ามีาลัตวลตวงงน แล้ววิ่งขึ้นแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการที่มันลุโซนนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่ออาจจะมาถึงโซนนี้นะครับเพื่อลงต่อแต่แน่นอนครับว่าสายตาผมเนี่ยมันกังวลใจโซนนี้ด้วยครับจะเห็นว่าแท่งนี้เนาะบางคนว่าทำไมต้องกังวนลล่ะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยคือเราต้องมองภาพกลับว่าเจ้าแท่งเนี้ครั้งหนึ่งผมเช็คเสียงหนึ่งนะฮะโอเคครั้งหนึ่งราคาก็เคยวิ่งขึ้นมาจุดนี้แล้วกลับตัวลงเพราะั้นเนี่ยจุดนี้นะครับถ้ามันมีการกลับตัวขึ้นมาอาจจะมองซ้ายมือเฮ้ยเอ้ามาโซนน ทีนี้พอในส่วนของโอ้โหการมนเป็นอะไรเนี่ยอ่ะในส่วนของ,อเ,อเ,อของเอ๊ะนี่ผมไม่แน่ใจแต่ผมขอลองเปลี่ยนบล็อกเกอร์ก่อนนะครับไม่แน่ใจเอาเป็นที่โอเคโอเคโอเคอ่ะเอาเป็นนี้แล้วกันในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับราคามินือต้านตรงนี้เนาะแล้วก็มินเร์ตรงนี้แน่นอนครับว่าถ้ามันทะลุนาต้า,า,าตรงนี้ไปได้ก็คือจุดที่มันจะทะลุไส้ผู้นี้น,นั่นเองนะครับนี่แหละไส้ผู้นี้ของสี่ชั่วโมงมันคือไส้ในส่วนของตรงนี้เลยในส่วนของเท้าเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะนั้นก็อรอราคาทะล ีโอกาสจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับในโซน30บที่าทีซ้ายมือก็มีโซนลงโลงเมื่อโซนนี้นั่นเองนะครับท่านี้ท่านั้นอย่างที่ผมบอกว่าต้องการให้ราคาเนี่ยขึ้นมาเล่นถึงโซนนี้ก่อนแล้วหาจังหวะเซลลลงมาจุดนี้จะดีที่สุดนะครับเพราะทาไมถึงต้องเป็นจุดข้างบนนี้ล่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีขาวให้จะได้เห็นภาพชัดถ้าเราไปดูไทม์เฟรมเดลี่จะเป็นจุดที่เดลี่เนี่ยขึ้นมาในเทสทไฮตรงนี้เราวิ่งลงต่ออ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับปุ๊บจุดนี้เลยปรับให้มันเท่ากันนี่ครับราคามมแนวรับ ลงมาทำโลวไว้ต้องกลับตัวขึ้นรีเทสโซนนี้แล้ววิ่งลงต่อตามโครงสร้างราคานะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เที่ยวจะเล่นก็คือต้องโซนนี้ครับต้องรอให้ราคากลับมาโซนนี้ก่อนน,นั่นเองเนาะในส่วนของ GJ จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกว่าตอนนี้รอให้ราคาปิดแนวต้านก่อนในฝั่งขาเซลยังไม่มีเห็นภาพเลยนะครับซึ่งเซลจริงๆต้องไปต่ำกว่าโซนนี้เลยถึงจะเล่นได้เนาะนะในส่วนของทองคาบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนโอเค ในส่งทองข้งามราคามีแนวรับมีแนวต้านมีแนวต้านเราไปเริ่มที่ weekly นะครับ weekly ดูสองว่าจะเหมือนกับในอดีตเลยครับสังเกตดูมันจะเป็นโครงสร้างราคาที่เป็นรูปแบบราคาเนาะวิ่งขึ้นวิ่งลงเพราะนั้นวิ่งขึ้นก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงเหมือนกันนั่นเองในส่งของทิศนี้นะครับในส่วนของราฟ daily แน่นอนว่าอืมก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเออเลนไม่มีด้านบนนะครับห้าสิบห้าสิบที่แท่นนี้จะขึ้นหรือลงต่อก็ได้แต่ตรงนี้นะครับราคามันลงมาที่โซนนี้ถ้า ในช่วงของประมาณบ่ายสองบ่ายสามเวลาประเทศไทยเนี่ยมันมีการกลับขึ้นมาทลูไซ้ตัวเองตรงนี้นะข้างบนเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้สูงมากทลูไซ้ตรงนี้นะซึ่งลักษณะนหน้าตาก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับทิ้งไส้ไว้แบบนี้น,นั่นเองซึ่งไอจุดที่มันทิ้งไส้เนี่ยคือจุดที่แท่งสีแดงแท่านี้กลับตัวขึ้นมาเป็นแท่งสีเขียวนะครับในสองสี่ชั่วโมงอ่าสี่ชั่วโมงดูเหมือนจะเซลลได้นะจริงๆเดี๋ยวต้องรอดูแท่งที่ปิดว่าจะปิดยังไงเพราะว่าแท่งเนี้ย มีการปิดเข้ามังกับในโซนก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังติดไส้นี้อยู่ก็ต้องรอดูว่าจะทุไส้นี้ไหมถ้าทะลุไส้นี้ได้นะครับไอ้เจ้าตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่การาฟจะลงต่อได้เพราะว่า4ชั่วโมงแท่งนี้มันบ่งบอกว่าแรงขายมันเยอะเพราะไม่มีไส้ด้านบนนะครับหชั่วโมงราคาเริ่มไซเว3สามสิบนาทีไซเว่นะฮะขะนั้นเมื่อราคาไซเวรออะไรครับรอเบรกเอาเนาะเบรกด้านบนหรือเบรกด้านล่างก็ได้ถ้าราคาเบรกบนก็หาจังหวะบายขึ้น บรกล่างก็เซลลงแค่นั้นเองเลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าถ้าลองจิงนตนาการดูตาม4ชั่วโมงเนี่ยน่าจะลงต่อนะครับแต่พอมาดูเดลี่คิดว่าจะมีการกลับตัวขึ้นทะลุใต้ตรงนี้เราขึ้นต่อก็ได้พอตรงนี้ใบแอดมาตีกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันไปแอดมนตีกันผมจะรอนะครับรอให้มันชัวร์ว่าเฮ้ยมันจะเฟกเอาลงไหมหรือมันจะเฟกเอาขึ้นนะครับค่อยหาจังหวะเล่นเอาเนาะในส่วนของบิตคอย n เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นในส่วนของบิตไบแนนซ์แล้วกันโอเค บิตคอยน์ไบแนนซ์นะครับก็ลงมาต่อเนื่องหลังจากที่มันขึ้นไปทำไฮไว้ตรงยอดนี้ก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาลีเทสโซนนี้อยู่แล้วครับทาแนวรับแล้วขึ้นต่อแน่นอนประมาณทรงนี้เลยแต่ถ้าเขามีการกลับลงไปในแนวรับนะครับกลับมาเล่นโซนนี้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาถึงโซนนี้ได้น,นั่นเองนะครับอันนี้คือสแตนง่ายๆของบนะิตคอยน์เนาะแล้วก็ราคาเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบอยู่เหมือนเดิมครับไซเวย์คล้ายทองคําเลยมันจะคล้ายๆกันนะบิตคอยกับทองคำเนาะถ้ามันไซเวย์ก็จะไซเวย์คล้ายกันนะครับ U.S. เดอตี้คู่สุดท้ายนะพอๆกันเลยครับราคายอยู่ในกรอบรอเบรกด้านล่างเบรกด้านบนนะครับก็ในพวกของ U.S. เดอกับ Bitcoin ผมจะไม่ได้โฟกัสมากนะครับนอกที่2ตัวก็มี GJ นะครับแน่นอนว่าถ้ามัรทุโซนนี้ขึ้นไปซ้ายมือมี Clean Traffic นั่นเองนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับ